สวัสดีค่ะมีใครมาแล้วบ้างเอ่ยทักพี่ได้เลยนะพี่จะมาล่วงหน้ารอน้องๆก่อนละกันเนาะวันนี้ถ้าใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรที่พี่กำลังอธิบายนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเคมาแล้ว2คนเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่รออีกสักพักนึงเดี๋ยวพี่ขอไลฟ์ออนไทม์ละกันนะคะช่วงนี้ก็ให้เราอาจจะลองลิสต์คำถามเอาไว้ก็ได้ค่ะว่าจะถามอะไรพี่จอยดีนะคะเพราะว่าของหลักสูตรพี่เองเนี่ยก็จริงๆ ICMS จะเป็นโรงเรียนเหมือนมหาลัยของประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลองลิสต์คำถามได้เพราะว่าพี่จะใช้เวลาไม่นานนักในหลักสูตรของพี่เพราะว่าเราเป็น private college ก็จะแค่หลักสูตรแป๊บเดียวนะคะพวก business กับ management เท่านั้นค่ะมีน้องๆจากออสเตรเลียด้วยไหมคะในนี้ทักทายกันได้นะคะมีนักเรียนที่มีเรียนอยู่กับ ICMS อยู่แล้วบ้างไหมคะทักพี่มาได้นะโอเคใกล้เวลาแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะคุยคร่าวๆก่อนละกันเนาะงั้นเดี๋ยวขอสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการนะคะพี่จอยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะของ International College of Management Sydney ค่ะหรือเรียกกันสั้นๆว่า ICMS นะคะก็โรงเรียนเราเนี่ยก่อตั้งมา22ปีแล้วนะคะปีนี้จะครบรอบ23ปีเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ICMS นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกกันโรงเรียนค่อนข้างยาว ICMS เนี่ยเป็น private college ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนการสอนนะคะวุฒิที่ได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาเจาะกันว่ามี
ข้อดีอะไรบ้างสำหรับหลักสูตรของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำโดยคร่าวๆก่อนนะคะหลักสูตร ICMS เนี่ยตัวหลักๆ ก็คือหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทนะคะทางด้านBusiness กับ Management นะคะตัวหลักๆเด่นเลยเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะหลักสูตรปริญญาตรีนะคะเรียนกันแค่3ปีเท่านั้นส่วนปริญญาโทนะคะก็จะเรียนกันนะคะ2ปีแต่ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยอาจจะเฉพาะทางนะคะนิดนึงตรงที่ว่าแล้วก็อาจจะเหมาะกับน้องๆที่ไม่ได้อคาเดมิกจ๋านักตรงที่ในทุกหลักสูตรนะคะทั้งตรีและโทเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการฝึกงานและได้เงินเทอมไหนฝึกงานนะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กับน้องๆหลายๆคนเลยนะคะโอเคสำหรับหลักสูตรนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยตัวหลักๆ ก็อย่างเช่นปริญญาตัว Hospitality แล้วก็ Tourism นะคะก็จะได้ฝึกงานกับโรงแรมด้วยนะคะส่วนของปริญญาโทเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการท่องเที่ยวกับโรงแรมเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีหลักสูตรนะคะอีกตัวนึงที่น้องๆสนใจนะคะก็จะเป็น Master of Management ค่ะซึ่งทุกสาขาฝึกงานได้หมดเลยนะคะสำหรับ Entry Requirement นะคะสำหรับน้องปริญญาตรีเนี่ยขอจบม.6 เข้ามานะคะเราก็ให้เข้าเรียนต่อตรีได้เลยไม่ต้อง Foundation แล้วแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆจากฝั่งทางลาวนะคะน้องทางลาวเนี่ยถ้าจบม.7 นะคะน้องๆยังต้องเรียน Foundation ก่อนนะคะ8เดือนนะคะแต่ถ้าน้องเรียนจบอินเตอร์สคูลมาอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าฝึกงานล่ะคะที่ไหนบ้างนะคะปริญญาตรีเองเนี่ยจะฝึกงาน2เทอมค่ะปี2เทอม1และเทอม2นะคะส่วนปริญญาโทจะฝึกเทอมสุดท้ายค่ะเทอมที่4อย่างที่พี่บอกนะคะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมด้วยในช่วงที่ฝึกงานแล้วก็อยากได้ค่าตอบแทนช่วงฝึกงานด้วยนะคะสำหรับน้องปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่18เหรียญถึง25เหรียญต่อชั่วโมงต้องฝึกทั้งหมด 1,200 ชั่วโมงค่ะส่วนน้องปริญญาโทนะคะฝึกเทอมสุดท้ายนะคะ600ชั่วโมงหรือ6เดือนเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน18เหรียญถึง25เหรียญต่อชั่วโมงค่ะส่วนโปรโมชั่นแน่นอนค่ะ ICMS เนี่ยจะเหมือนมหาลัยทุกอย่างเราจะมีหลักสูตรที่เป็นพาสเวย์ด้วยนะคะเช่นพวกภาษาอังกฤษนะคะสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยจะถ้าจับน้องๆบางคนเนี่ยที่ภาษาอังกฤษไม่ผ่านไม่ได้จบอินเตอร์มาเราต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหมคะเรามีโปรโมชั่นค่ะ239เหรียญต่อสัปดาห์สำหรับ Academic English ค่ะเดี๋ยวนะมีคำถามมา Is there any long distance learning course available for master degree หลักสูตรของเราอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีจริงๆเราเรียนเป็นออฟไลน์เรียนเป็นเฟสทูเฟสต้องเรียนในแคมปัสนะคะก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีแคมปัสอยู่ที่แมรี่บีชแล้วก็ที่ซิดนีย์นะคะแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเรามีสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กออนชอร์ที่นู่นเนี่ยน้องๆยังต้องเรียนนะคะก็คือเรียนออนไลน์แต่มีน้องๆบางส่วนที่กลับมาเมืองไทยกลับมาที่ลาวเหมือนกันนะคะก็ต้องเรียนออนไลน์จากที่เราโดยใช้ Zoom application นะคะถามว่าเรามีไหมตัว long distance learningคือยังไงก็ต้องถ้าสถานการณ์โควิดไม่มีแล้วยังไงก็ต้องเรียนที่แคมปัสเป็นหลักค่ะนะคะแต่ตอนนี้เราอนุญาตให้เรียนออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามส่วนคำถามนี้เนี่ยอาจจะมีประโยงกับตรงนี้เหมือนกันที่พี่อยากจะอัปเดตเรื่องทุนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ICMS จะมีทุนการศึกษาอยู่ให้อยู่แล้วให้ทุกคนนะคะทั้งน้องที่จากฝั่งประเทศไทยด้วยและประเทศลาวด้วยนะคะปริญญาตรีนะคะเราจะให้เป็นส่วนลดค่าเทอมค่ะมูลค่า 3,650 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะสำหรับอันนี้ต้องย้ำในเรื่องออสเตรเลียนดอลลาร์เพราะว่าเด็กลาวส่วนใหญ่ก็จะคุ้นกับ USD เป็น US ดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นออสเตรเลียนดอลลาร์ส่วนนักเรียนของนะคะของไทยนะคะก็จะเหมือนกันส่วนปริญญาโทนะคะเราจะมีทุนค่ะที่เป็นส่วนลดค่าเทอมที่2นะคะลดไป 3,500
เหรียญค่ะเพราะนั้นคำว่าเหรียญของพี่คือออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็จะลดไปคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าช่วงนี้ที่จะเรียนออนไลน์เราก็จะมีเปิดอะค่ะพิเศษสำหรับน้องที่ยังไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ปิดพรมแดนแล้วสถานการณ์โควิดก็ยังทรงๆอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีเทอมหน้านะคะสำหรับน้องปริญญาตรีจะเปิดเทอมช่วงประมาณกลางเดือนหน้านะคะยังไม่ต้องมีวีซ่าก็ได้แต่เราอาจจะต้องพร้อมที่ต้องเรียนออนไลน์จากที่ประเทศของเราก่อนนะคะเสร็จแล้วเปิดพรมแดนจากประเทศนั้นเมื่อไหร่ทางประเทศเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้เมื่อไหร่เราสามารถเข้าไปนั่งเรียน face to face ได้เลยนะคะก็คือเรียนในคลาสเรียนได้เลยค่ะสำหรับJuly Intake เราก็จะเปิดสำหรับน้องmaster degree เหมือนกันช่วงปลายเดือนวีค3วีค4นะคะสำหรับน้องปริญญาโทก็สามารถเรียนจากที่บ้านเราก่อนได้ค่ะตรงนี้เราก็จะมีทุนให้ปกติเมื่อกี้ที่ทุนที่พี่บอกนั้น 3,000 กว่าเหรียญใช่ไหมคะถ้าใครเรียนในเทอมแรกเป็นนักเรียนใหม่ลงทะเบียนเรียนใหม่เลยค่ะสำหรับ ICMS นะคะเราจะมีส่วนลดเป็นค่าเทอมเนี่ยเท่ากับคูณ2ก็คือ 7,000 เหรียญ นะคะเป็นออสเตรเลียนดอลลาร์กันไปเลยค่ะเพราะนั้นตรงนี้จะแค่ช่วงโควิดเท่านั้นช่วงเทอมที่พี่บอกเท่านั้นก็คือสำหรับปริญญาตรีนะคะพฤษภาคมนะคะที่จะเปิดนี้และปริญญาโทสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะที่จะเปิดนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเปิดพรมแดนเราสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เมื่อไหร่เราสามารถเข้าไปนั่งเรียนในคลาสเรียนได้เลยค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมเอ่ยแล้วก็ในส่วนค่าเทอมนะคะปกติเนี่ยถ้าเทียบกับมหาลัยแล้วก็เอาจริง ICMS เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคละค่าเทอมไม่แพงเวลาจ่ายค่าเทอมจะจ่ายเป็นรายเทอมไปสมมุติว่าปริญญาตรีนะคะจากต่างกับปริญญาโทนิดหน่อยก็คือ10,000นะคะ 4,000 นะคะ650เหรียญต่อเทอมนะคะส่วนปริญญาโทคือ 14,000 เหรียญนะคะอย่างที่บอกถ้าเราตัดสินใจไปเรียนในช่วงที่มีออนไลน์นะคะ May Intake นะคะหรือ July Intake นี้เราจะได้ส่วนลดค่าเทอมเทอม2ไปเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนบางคนอาจจะมีคำถามว่าอันนี้พี่ถามแทนให้เลยละกันว่าเอ๊ะแล้วเรียนออนไลน์เนี่ยจากบ้านเรามันจะมีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่านะคะพี่บอกเลยว่าเราค่อนข้างเพราะพี่เนี่ยเข้าไป observe มาแล้วในคลาสเรียนออนไลน์จากเมืองไทยนี่แหละเข้าไปนั่งเรียนมาเลยก็คืออาจารย์ค่อนข้างสอนดีมากๆเน้นย้ำมากๆส่วนในเรื่องของนักเรียนในคลาสเรียนเนี่ยการเรียนซูมเอาอะไม่แน่ใจนะคะน้องๆนี่มีใครเคยเข้าซูมแอปพลิเคชันบ้างหรือเปล่านะคะมันจะเป็นเหมือนเราจะได้เห็นเพื่อนๆเราทุกคนนี่แหละค่ะผ่านหน้าจอแล้วก็เราสามารถที่จะสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ในณตอนที่กำลังอาจารย์กำลังไลฟ์สอนให้อ่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะขี้อายสไตล์เด็กไทยหรือน้องๆทางฝั่งน้องทางลาวนะคะก็จะเหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะเข้าแชทบ็อกซ์นะคะเข้าไปคุยส่วนตัวหรือถามข้อมูลส่วนตัวนะคะกับทางอาจารย์ที่ประจำวิชาได้เลยค่ะส่วนเรื่องการเก็บคะแนนก็จะมีคำถามกลับมาเหมือนกันอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอถามจากน้องๆ นะคะพี่จอยถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรียนออนไลน์เนี่ยมันอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนที่เรียนแบบในคลาสเรียนเราสามารถที่จะแบบมีวิธีช่วยคุณครูช่วยนักเรียนไหมอันนี้ต้องบอกก่อนอาจจะมีการเก็บในเรื่องของ assignment นะคะเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าคะแนนทั้งนั้นก็มีน้องเริ่มบ่นละพี่การบ้านเยอะเหมือนกันนะออนไลน์บอกใช่อันนี้คุณครูพยายามช่วยสอนก็คือเราจะต้องทำการบ้านเยอะอันนั้นคะแนนเก็บทั้งนั้นส่งให้ตามเวลานะคะfinal exam นะคะอันนี้บอกเลยว่าเก็บต่ำลงแล้วก็เวลาประเมินในเรื่องของทั้ง assignment แล้วก็ตัวคะแนนนะคะ final exam เนี่ยก็จะหย่อนให้นะคะจะไม่ได้เข้มงวดเหมือน face to face ค่ะตามปกติค่ะโอเคแล้วก็มีคำจะมีน้องๆถามนะคะในเรื่องของสถานการณ์ช่วยเหลือโควิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีน้องๆในนี้ที่เป็นเด็ก ICMS อยู่แล้วบ้างหรือเปล่านะคะที่อยู่ที่นู่นกำลังเรียนออนไลน์อยู่ที่นู่นนะคะจริงๆเราขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้วก็แจ้งทางเอเจนต์ไปบ้างแล้วนะคะว่าเรามีช่วยค่ะ up to 1,500 Australian dollar นะคะสำหรับเทอมที่จะถึงนี้ที่เราจะลงทะเบียนเรียนก็คือให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยค่ะแล้วก็พอคลิก submit ปุ๊บมันจะลิงก์เข้าไปที่ finance แล้วเขาก็จะช่วยนะคะในเรื่องของเป็นส่วนลดค่าเทอมสำหรับเด็กนะคะที่กำลังเรียนอยู่ที่ ICMS ค่ะแล้วก็สำหรับ
มีคำถามมีเด็กนะคะที่เรียนออนไลน์อยากจะเรียนออนไลน์เนี่ยในเทอมถัดไปเป็นเด็กที่เรียนจากสถาบันอยู่อื่นอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะเข้าเรียนกับทางICMS นะคะแบบเรียนภาษาเงี้ย S อันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีนะคะก็จะเป็นทุนค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องจ่าย2เทอมล่วงหน้านะคะเสร็จแล้วพอเทอมที่3จะมีค่าลดค่าเทอมให้ 10% ค่ะนะคะก็จะมีตรงนี้ให้ส่วนเรื่องเกณฑ์รับสมัครนะคะเอาไปเรื่องของตัวทุนก่อนละกันทุนเนี่ยสำหรับไอ้ตัว 3,000 กว่าเช่นปริญญาตรี 3,650 ปริญญาโท 3,500 เหรียญ นะคะเราให้กับเด็กทุกคนแต่ก่อนหน้านี้เขาจะให้กับเด็กที่ต้องได้ฟัวเฟอร์ฟัวเฟอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าสำหรับที่ไม่ติดเงื่อนไขภาษาอังกฤษแล้วนะคะคือบางคนจบอินเตอร์มาก็เข้าได้เลยเราก็จะให้ออฟเฟอร์มาเป็น unconditional offer letter บางคนเนี่ยก็คืออาจจะมี IELTS ผ่านตามเกณฑ์นะคะโดยปกติเนี่ยทั้งตรีและโทเนี่ย IELTS เราให้เท่ากันก็คืออยู่ที่คะแนน academic เต็มนะคะก็คือ 6.0 นะคะในส่วนของแต่ละแบร์ฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยเราก็คือขอขั้นต่ำ6แต่ว่าสำหรับปริญญาตรีนะคะก็ writing กับ speaking ขอไม่ต่ำกว่า 5.5เราก็สามารถที่จะได้ทุนตัวนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราปรับมาตั้งแต่เมื่อปี2019ก็คือใครก็ตาม accept offer จะเข้ามาเรียนกับ ICMS นะคะเราให้ทุนตัวนี้ได้เลยแต่แค่มีพิเศษนี่แหละค่ะก็คือ 7,000 เหรียญสำหรับเทอมที่พี่ว่าไปนี้ก็คือจะให้นะคะสำหรับนักเรียนที่พร้อมนะคะแน่นอนในส่วนของเทอมที่จะถึงนี้เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพาสเวย์แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปาที่จะต้องได้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์หรือว่าจบอินเตอร์มานะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีได้ยินข่าวแล้วสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยปรับขึ้นจากเลเวล3ขึ้นเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วต่างกันยังไงนะคะเมื่อกี้เห็นคร่าวๆเหมือนกันก็มีคำถามนอกรอบมาต่างกันตรงที่นักเรียนไทยเนี่ยจะไม่ต้องใช้ IELTS ในการยื่นขอวีซ่าแล้วนะคะแล้วก็ทาง ICMS เองเนี่ยแน่นอนค่ะเราก็ปกติเราเวฟในเรื่องของเด็กที่จบอินเตอร์สคูลหรืออินเตอร์คอลเลจมาให้อยู่แล้วแล้วก็มันจะทำให้เราง่ายขึ้นจะไปเรียนต่อค่ะแล้วก็จะมีคำถามก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะไลฟ์มานะคะก็จะมีถามมาว่าแล้วถ้านะคะไม่มีผลในเอลส์เลยแล้ว ICMS ตอนนี้เนี่ยก็คือยังรับอยู่ใช่ไหมคือไม่ต้องสอบ IELTS ใช่ไหมก็ถ้าสมมุติว่าน้องเรียนจบอินเตอร์มาใช่แต่ถ้าไม่จบอินเตอร์มาตอนนี้เรามีข้อสอบ placement test นะคะสามารถทำสอบทางพี่หมีเรียนต่อออสเตรเลียได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะตามที่ทางเดี๋ยวเรียนต่อออสเตรเลียเขาก็จะขึ้นข้อมูลด้วยนะคะในเรื่องของทุนพิเศษตัวนี้เหมือนกันในสำหรับเทอมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในเกณฑ์รับสมัครสำหรับการเรียนนี่มีอะไรบ้างก็คืออย่างที่พี่แจ้งไปแล้วปริญญาตรีเนาะก็ถ้าเป็นนักเรียนจากฝั่งไทยม.6เข้าเรียนได้เลยถ้าเป็นทางฝั่งลาวนะคะขอเป็น year 12 or equivalent หรือว่าจบเข้าเรียนได้เลยแต่ยกเว้นว่าถ้าจบม.7ยังไงน้องๆก็ยังต้องมีการเรียนในส่วนของ foundation อยู่นะคะส่วนปริญญาโทถ้าเราจะเข้าเรียนนะคะก็จบสาขาในหลักสูตรปริญญาตรีมานะคะเรารับได้หมดยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยมีคำถามหลักสูตรพี่เป็นทางด้าน business กับ management นะคะแล้วถ้าเดี๋ยวนะผมจบปริญญาตรีทางด้านวิศวะมาถามนิดนึงเรารับไหมรับเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่ได้เน้นค่ะว่านักเรียนเรียนจบปุ๊บจะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนกี่ปีเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะขอเป็น new graduate เราก็มาได้หรือว่าจะเรียนไม่ตรงสายมาแล้วจะมาเรียน business ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะแล้วก็มีถามเพิ่มเติมแล้วสมมุติว่าในกรณีที่ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนจะได้ไหมของเราจริงๆแล้วยังไงต้องเป็นแพ็กเกจก็คือต้องสมัครอะค่ะเราก็จะได้วีซ่ายาวอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมีบอกค่ะว่าข้อดีของการได้วีซ่ายาวคืออะไรเดี๋ยวพี่กลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะก็เราจะมีโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะสำหรับน้องนักเรียนไทยและลาวนะคะถ้านะคะน้องเนี่ยต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะคะเรามีศูนย์ภาษาที่ชื่อว่า Aspire Institutes ก็คือเจ้าของเดียวกันเลยค่ะกับ ICMS นะคะก็นักเรียนสามารถเรียนที่นี่ได้นะคะจะกี่วีก็ตามแต่เวลาจ่ายเงินจ่ายค่าเรียนทั้งหมด
นะคะตามในใบตอบรับแจ้งกลับมาบวกกับปกติเนี่ยต้องมีค่าเทอมต้องจ่าย1เทอมล่วงหน้าใช่ไหมคะเพื่อให้ CLE ออกแล้วเราจะได้วีซ่ายาวแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนไทยกับลาวค่ะตรงที่จ่ายค่าเรียนภาษาทั้งหมดสมมติว่านักเรียนต้องเรียนทั้งหมดเนี่ย10สัปดาห์ก่อนเพราะฉะนั้นค่าเรียนก็จะเป็น 2,390 เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแล้วก็ deposit กับ primary cost เราจ่ายแค่ 3,000 เหรียญก่อนได้เพราะฉะนั้นวีซ่าเราได้ยาวเลยตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่สำคัญช่วยช่วงนี้มากๆเลยค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็สำหรับวีซ่ายาวเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้านะคะน้องๆอยู่เอาไว้ง่ายเราจะสังเกตได้ว่าหลักสูตรของปริญญาโท ICMS เนี่ยนะคะของปริญญาตรีเนี่ยจะเหมือนมหาลัยทั่วไป3ปีอันนี้รวมฝึกงานแล้วด้วยนะคะ9เดือนหรือ2เทอมนั้นๆ 1,200 ชั่วโมงช่วงที่ฝึกงานไม่ต้องเสียค่าเทอมนะคะอันนี้พี่เน้นย้ำอีกทีนึงส่วนปริญญาโทเนี่ยเราฝึกงานเทอมเดียวแต่โดยส่วนใหญ่อะค่ะมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเนี่ยจะเรียนทั้งหมดประมาณปีครึ่งส่วนใหญ่เลยนะคะปีครึ่งบางก็จะแค่ปีเดียวจบปีหนึ่งถึงปีครึ่งเนี่ยพี่บอกก่อนเลยว่าเราไม่สามารถที่จะขอตัว post study work visa ได้นะคะแต่สำหรับ ICMS เนี่ยกลุ่มนักเรียนของเราเนี่ยอย่างที่บอกเราไม่ได้เน้น academic จ๋าเราเน้นในเรื่องของ real world นะคะเรื่องของwork experience ที่เราจะได้กลับมาก่อนที่เราจะเรียนจบได้ degree เพราะฉะนั้นหมายความว่าหลักสูตรเราเป็น2ปีเราเรียนปริญญาเรียนในหลักสูตรเนี่ยเรียนในคลาสเรียนจริงๆเนี่ยแค่ปีครึ่ง3เทอมจ่ายค่าเทอมก็เทอมและอย่างที่บอกเทอม2มีส่วนลดให้ด้วยนะคะส่วนเทอมที่4เนี่ยเราไม่มีคลาสเรียนนะคะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมได้ค่าตอบแทนด้วยตรงนี้ยังถือว่านับนะคะสำหรับหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรเราคือ2ปีเนี่ยนักเรียนเวลาเรียนจบปั๊บเราสามารถขอตัว post study work visa เราอยู่ต่อได้อีก2ปีปริญญาตรีก็เหมือนกันนะคะเพราะหลักสูตรก็3ปีอยู่แล้วเขาขอขั้นต่ำคือ2ปีสมัครวีซ่าตัวนี้เงื่อนไขก็คือว่าเราต้องสอบ IELTS อีกครั้งนึงเป็นไม่ใช่ academic เหมือนตอนเราเข้าเรียนแล้วนะคะเป็น general มันซึ่งง่ายมาสำหรับในการวีซ่าเพื่อการทำงานการอยู่ที่นั่นขอ 6.0 ค่ะแล้วก็แต่ละแบรนด์นะคะไม่ต่ำกว่า 5.0 นะคะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะแต่ละแบรนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 แต่ผลรวมต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 นะคะคราวนี้พอเวลาเราตามเงื่อนไขแล้วเราสมัครพอวีซ่าผ่านเราสามารถที่จะอยู่ต่อที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากเรียนจบทั้งตรีและโทเนี่ยอีก2ปีแล้วก็เท่าที่พี่ทราบมาคือจะอยู่จะทำงานหรือจะไม่ทำงานจะเที่ยวอย่างเดียวก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจากสถิติของเด็ก ICMS นะคะไม่ได้แค่ชาติไทยชาติอื่นก็ตามยังไงเขาก็จะทำงานกันแหละเพราะว่าค่าตอบแทนนะคะค่อนข้างได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเราจะกลายเป็นการรับเงินเดือนปกติแล้วเราจะไม่ได้รับเป็นรายชั่วโมงเวลาที่เราทำงานช่วงที่ได้ตัววีซ่าตัวนั้นนะคะเอาง่ายๆอย่างหลักสูตรถ้าเป็นเราจบปตรีมาเนี่ยประสบการณ์การทำงานไม่มีแน่นอนเงินเดือนอาจจะไม่เยอะมากอาจจะสตาร์ทอยู่ที่ 3,500 เหรียญโดยประมาณขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เรามีก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะถ้ามีบางคนอาจจะได้ถึง 4,000 เหรียญส่วนปริญญาโทเนี่ยเวลาเราได้วีซ่าตัวนี้ถ้าเราอยู่ต่ออีก2ปีแล้วทำงานกับห้างร้านบริษัทต่างๆซึ่งเราจะได้เป็นเงินเนี่ยเราจะสตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณ 4,000 4,500 บางคนเนี่ยประสบการณ์เขาอาจจะมาก่อนดีๆเนี่ยประมาณถึง 5,000 เหรียญเลยก็มีค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราได้ทำนะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยให้น้องๆกล้าตัดสินใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียดีไหมกว้างๆก่อนเอ๊ะจะมาเรียนต่อกับ ICMS ดีไหมเรามีหลักสูตรทางด้าน Business ตอบโจทย์กับเราไหมในอนาคตเราอยากทำงานในสายนี้แผนการเรียนอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ในอนาคตเราหรือเปล่าอันนี้ค่ะน้องๆก็สามารถปรึกษากับพี่หมีเรียนต่อออสเตรเลียได้เลยนะคะซึ่งมีพี่ๆน่ารักคอสเลอร์หลายๆคนที่จะพร้อมตอบคำถามน้องๆเลยค่ะโอเคน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะก็ถ้ามีอะไรนะคะติดต่อพี่ๆเขาได้เลยแล้วก็พี่เนี่ยเซตนะคะเป็นกรอบนะคะเป็นเฟรมแล้วก็จะมีไลน์คอนแทคอยู่ด้านล่างเนี่ยสามารถแอดไลน์คุยกับพี่ๆนะคะเขาได้เลยค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนส่วนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเวลาแค่นี้นะคะให้น้องๆไปเตรียมตัวตัดสินใจแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามพี่จอยกลับมาก็ติดต่อทางนะคะ AIC Thailand และ AIC ที่ลาวได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ